อกจากเธอแล้วฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคืนพฤหัสนะครับช่วงเที่ยงคืนก็แน่นอนเจอกับภูมิแล้วก็โน้ตนะครับกับรายการชูรักชูรสนัดกันสดิบดีขนาดนี้มีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับน้องโน้ตคืนนี้นะคะขอเริ่มต้นกันด้วยปฏิบัติการรักกันก่อนค่ะรุ่นน้องย่อมมีแรงดีกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่ก็มีแรงดีเหมือนรุ่นน้องเหมือนกันแหมเห็นออเดอร์ไปแล้วนะครับพี่ว่าตอนนี้เรามาลุยกันเลยกับเมนคอร์สดีกว่าครับมันโค้งงอขึ้นด้านบนอย่างนี้หรือโค้งงอลงล่างแบบนี้หรือบางคนเนี่ยบิดเป็นเกลียวเลยก็มีบางคนตรงดีแต่ว่าโคนมันคอดลงส่วนของหวานปิดท้ายรายการนะคะจะมีมาฝากกันในช่วงท้ายกับกลเม็ดความรักค่ะทั้งหมดคืนนี้หลังโฆษณาครับปฏิบัติการรักวันนี้ยังก่อติดพิชิตภารกิจกับน้องๆโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์กันครับแต่เอ๊ะทำไมน้องโน้ตถึงได้ฉายเดียวล่ะครับเนี่ยวันนี้เรามาที่โรงเรียนคู่หูของโน้ตหายไปไหนไม่รู้ค่ะคุณผู้ชมน้องๆรู้ไหมคะพี่ภูมิอยู่ไหนเอ่ยตรงไหนคะเฮ้ยตัวเองหายไปมาเกือบคืนแล้วแชทกันนะหนีเปล่าฮิห้าเนี่ยฮะฮิห้าโอ้โหไปอยู่หลังห้องเลยนะก็รู้สึกว่าอยากจะมาคุยกับน้องๆที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันไงใช่ไหมโหปวกเป็นแถวเลยเว้ยวันนี้ที่ไปคุยกับน้องๆเพราะว่าตรงกับประเด็นที่เราจะมาถกเถียงกันครับน้องๆครับโอ้โหคืออะไรคะพี่ภูมิวันนี้นะฮะอยากจะถามน้องๆทุกคนที่โรงเรียนนี้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องเรามาทำความรู้จักกับ2ทีมก่อนดีกว่านะครับทีมฝั่งพี่โน้ตก่อนดีกว่ามาทีมนอตตี้ค่ะนอตตี้เซ็กซี่อักลีนั่นเองใช่ไหมครับคล้ายๆกับเพลงของทาทายังยังมีอีกทีมหนึ่งด้วยฮิลาเลียสค่ะชื่อทีมอะไรนะครับฮิลาเลียสค่ะทีมอะไรว่าชื่อฮิสทีเลียฮิลาเลียสแค่หูกันไหมเนี่ยฮิลาเลียสแปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กดื้อค่ะอ๋อเด็กดื้อซุกซนอะไรเงี้ยนะค่ะเอาเลยครับตอนนี้เราใช้กัปตันทีมนะครับของทั้ง2ทีมขึ้นมาลองจับฉลากดูว่าวันนี้จะได้โจทย์อะไรครับเชิญเลยค่ะมาเลยตัวเองมาเลยวันนี้นะครับฮิลาเลียสนะฮะได้หัวข้อรักรุ่นน้องนะครับและทีมนอตตี้นะคะได้หัวข้อรักรุ่นพี่ค่ะและแล้วก็ถึงเวลาเข็นขันความคิดให้ตกผลึกกันแล้วน้องๆแต่ละทีมพกทีเด็ดอะไรกันมาบ้างเอ่ยรักรุ่นพี่ย่อมรักรุ่นพี่จริงๆรักรุ่นพี่ไหมคะ ไม่หนักใจเลยเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องจริงของพวกเราอยู่แล้วมันเป็นประสบการณ์ตอนนี้ผมก็อยู่กับตัวจี๊ดนะครับตัวเปรี้ยวประจำทีมเลยนะครับเปรี้ยวนี่คือเหม็นเปรี้ยวนะฮะหญ้าอ่อนมันดีกว่ายังไงปุ๊กกี้มันหญ้าอ่อนใช่ไหมคะเคี้ยวง่ายค่ะเออไม่ติดคอเนาะถูกกินผู้ชายไม่ใครกระดูกเลยนะครับนะครับไม่ไงคะรุ่นน้องเขาจะได้แบบเกรงใจเราอะไรอย่างนี้แล้วเราสามารถเป็นผู้นำดูแลเขาได้เดี๋ยวน้องๆจะขึ้นมาพรีเซนต์แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นขอเรียนเชิญนะครับคุณหมอคู่ใจรายการของเรานะครับเมื่อกี้ตอนระดมสมองมันมากๆเลยค่ะต้องครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะฮะขึ้นมาพรีเซนต์กันดีกว่านะครับใครจะขึ้นก่อนมีทีมไหนมั่นใจหรือเปล่าก็ขอนำเสนอความรักที่สมบูรณ์แบบให้ทุกคนได้มีโอกาสเลือกกันแน่นอนการคบรุ่นพี่นะคะความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยก็คือจะต้องมีเหตุผลความเป็นผู้นำมีความเสียสละให้กับเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคบใครสักคนนึงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจกันรุ่นพี่ก็คือเขาต้องผ่านประสบการณ์ตรงนั้นคือการเป็นตัวเรามาก่อนเขาย่อมเข้าใจดีว่าเราเนี่ยชอบอะไรเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถปรับปรุงปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้เวลาเรามีปัญหาอะไร
แล้วก็สามารถปรึกษาเขาได้เพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าเราแล้วเขาก็สามารถเลี้ยงดูเราได้แล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่อะค่ะให้ลองคบรุ่นพี่รับรองดีที่สุดค่ะสำหรับกลุ่มเราเนี่ยที่รักรุ่นน้องเพราะว่าเราเนี่ยเรามั่นใจในตัวเองค่ะสามารถนำเขาได้นะคะเรามีความเป็นผู้นำไม่ต้องตามใครรุ่นน้องนะคะให้เกียรติเราอยู่แล้วค่ะเพราะเราโตกว่าที่บอกว่ารุ่นพี่เนี่ยเข้าใจเรามากกว่าเพราะว่ารุ่นพี่ผ่านมาแล้วเราก็เข้าใจรุ่นน้องเหมือนกันค่ะเพราะเราก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันนะคะรุ่นพี่ก็แบบเหมือนรู้เท่าถึงการเกินไปท่านรุ่นน้องเนี้ยคือเรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เราเราไม่โดนเขาหลอกเราหลอกเขาได้ความรักก็เป็นเรื่องที่หลอกลวงนะสิคะเพราะว่าคุณต้องการที่จะไปหลอกเขาไม่ต้องการที่เขามาหลอกคุณไม่จริงค่ะมีความรักแล้วเหรอคะถึงได้พูดความรักคือเรื่องละเอียดอ่อนค่ะไม่จำเป็นต้องมีเราก็สามารถเข้าใจได้อะค่ะความรักไม่ใช่เรื่องหลอกลวงแต่ความรักเป็นสิ่งที่จริงใจอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่ใช่ไหมคะเป็นที่เจริญหูเจริญตารุ่นน้องก็มักจะแบบหน้าตาก็จะอ่อนหวานหล่อสวยน่าดูมากกว่ารุ่นพี่ข้อสุดท้ายนะคะ แรงค่ะรุ่นน้องย่อมมีแรงดีกว่ารุ่นพี่รุ่นพี่แก่ไหมคะถามนะคะแป๊บนึงรุ่นพี่ก็มีแรงดีเหมือนรุ่นน้องเหมือนกันแก่แล้วมันก็ย่อมมีแรงตกนะคะมันไม่ใช่แรงดีเหมือนรุ่นน้องตลอดค่ะรุ่นน้องมันแรงเยอะค่ะแรงค่ะมันลดไถอ่ะลดไถอ่ะค่ะรักอะไรดีครับน้องครับรักน้องเลยมีเพื่อนช่วยดีครับระหว่างพี่กับน้องรักดีครับเพื่อนบอกรักกระเทยครับนะฮะอย่างน้อยผมก็รู้ทันน้องมากกว่ารุ่นพี่ครับรุ่นพี่เขาเข้าใจเรามากกว่าฟันธงครับรุ่นพี่หรือรุ่นน้องครับรุ่นน้องครับผมถ้าเป็นรุ่นพี่ก็จะเหมือนว่ารุ่นพี่คอยดูแลเราครับแต่ถ้ามีรุ่นน้องเป็นเราเหมือนเราคอยดูแลรุ่นน้องแทนครับและรุ่นน้องขี้เอาใจด้วยใครที่ชอบรุ่นพี่ไหนชูมือให้ดูหน่อยครับส่วนใหญ่เป็นสาวๆจริงนะครับใช่แล้วค่ะใครชอบรุ่นน้องชูมือหน่อยครับแต่มีคนมีคนนี้มีผู้ชายคนนี้บอกชอบรุ่นพี่เดี๋ยวสวัสดีรองอาจารย์ใหญ่ด้วยนะครับส่วนกระแสหนุ่มๆคนอื่นนะครับส่วนใหญ่แล้วหนุ่มๆเนี่ยบอกว่าชอบรุ่นน้องนะครับทำไมมอสถึงให้ชอบรุ่นพี่ครับรุ่นพี่เขารู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่กว่าอ๋อเหรอก็บางทีก็อยากเป็นผู้ตามเขาบ้างก็อยากเป็นผู้นำเขาอ๋อให้เขานำเราบ้างแม่หนักอกอีกแล้วนะครับว่าจะรักพี่เสียดายน้องดีไหมน้องนะครับแต่กี้มองนี่นะมันเกือบจะเอกฉันท์นะครับว่าผู้หญิงชอบรุ่นพี่ถูกต้องผู้ชายชอบรุ่นน้องใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมีแฟนอายุน้อยกว่าเยอะมากขึ้นเรื่อยๆจริงไหมครับครับสังเกตไหมครับผมมีตัวอย่างให้เห็นเรื่อยๆนะครับที่เขาเรียกผู้หญิงกินเด็กฮะใช่ไหมครับแล้วหลอกเด็กสนิทเลยเนาะครับเพราะเด็กผู้ชายนี่มันโดนหลอกง่ายนะไปเดี๋ยวพี่พาไปส่วนตัวเสร็จไปแล้วแต่ถ้าเกิดเรามานั่งมองอีกทีนะถ้าเกิดเราดูตัวอย่างผู้หญิงที่มีแฟนเด็กๆเนี่ยเราจะนั่งมองว่าผู้หญิงกลุ่มนั้นน่ะเป็นพวกที่เรียนประชากรศาสตร์มาเขาบอกผู้หญิงเนี่ยแก่ง่ายตายยากผู้ชายแก่ยากตายง่ายครับผู้ชายผู้หญิงใครตายก่อนกันผู้ชายผู้ชายตายก่อนผู้หญิงกี่ปี7ปีครับเฉลี่ยล่าสุดนะครับเมื่อ2544ต้องรอ2554ถึงจะทำสัมมโนประชากรใหม่แต่ยังไงก็ตามได้ก็พูดไปเรื่อยๆแต่อยากจะสรุปสุดท้ายว่าจะรักรุ่นพี่จะรักรุ่นน้องขอให้จริงใจในความรักความรักนั้นมันไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีวัยไม่มีอะไรไม่ขีดขั้นขอให้รักจริงนะครับแต่ถ้ารักจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ความรักยืนยาวเนี่ยคือการเข้าใจกันไว้ใจกันช่วยเหลือกันนับถือกันและให้อภัยกันคนที่จะให้อภัยกันได้สนิทคนที่จะไว้ใจกันเข้าใจกันเนี่ยต้องอยู่กันแบบเพื่อนถึงจะเป็นเพื่อนต่างวัยก็ต้องเป็นเพื่อนคนที่คบกันแบบเพื่อนคู่คิดนะครับมิตรคู่ใจมีความรักแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าอายุเท่าไหร่อายุก็ยืนยาวและถ้าถึงแม้ว่าอีกคนนึงจากไปก่อนเวลาใจยังผูกพันอยู่ก็อยู่ได้ไหมครับเห็นไหมครับนั่นก็คือความรักอย่าไปสนใจเลยว่าพี่หรือน้องหายได้สักคนเถอะนะเพราะมันก็หายากเหมือนกันนะครับนั่นก็คือข้อสรุปครับหาได้แล้วอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะคนดีๆถ้าคนไม่ดีรีบปล่อยไปเร็วๆไม่ว่าจะพี่หรือน้องหรือเพื่อนดีไหมครับช่วงหน้าห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเจอกับเราสองคนได้นะครับชูรักชูรสครับปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเขาแข็งตัวไม่ดีสอดใส่ไม่เข้าหรือว่าแข็งตัวดีแต่สอดใส่ไม่เข้าครับเป็นอย่างแรกมากกว่า
คะแข็งไม่ค่อยแข็งตัวแล้วอะค่ะไม่ค่อยแข็งตัวนะคะค่ะอายุ31นะคะค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอฉันรักหลายไม่กล้าดาวในช่วงนี้นะฮะหากเรื่องแห่งความรักหรือว่าเรื่องของเซ็กส์ของคุณผู้ชมเนี่ยมันขัดๆเกินๆนะครับทำไมไม่ลองปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางรายการของเราแล้วครับจะอีเมลมาก็ได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาก็ได้ครับค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณหมอที่ให้เกียรติมาร่วมเคลียร์ปัญหาหัวใจแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักต่างๆค่ะก็คือท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากิจศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเข้าสู่ประเด็นแรกของเราเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นจดหมายที่ส่งเข้ามาทางรายการนะครับเขียนว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้เพื่อนผม3คนนะครับขอดูขนาดน้องชายของผมแล้วเขาก็ถามว่าของผมเนี่ยตั้งตรงเหรอผมก็ตอบว่าใช่แต่ของเพื่อนๆผมเนี่ยนะครับดูเหมือนกับว่ามันเอียงหรือว่างอนิดๆนะครับคำถามของผมมีอยู่ว่าอวัยวะเพศของผู้ชายทำไมเวลาแข็งถึงเอียงบ้างงอบ้างจะทำให้ตรงได้หรือไม่จะส่งผลกับความสุขของชายและหญิงไหมครับปกติผู้ชายเวลาองคชาตแข็งตัวเนี่ยอาจจะเอียงไปซ้ายนิดหน่อยเอียงไปขวานิดหน่อยอันนี้ธรรมชาติเหมือนสมองเราเนี่ยบางคนหัวเอียงซ้ายนิดหน่อยบางคนหัวเอียงขวานิดหน่อยนะบางคนก็อยู่ตรงกลางอันนี้เป็นเรื่องปกตินะแต่เรื่องโค้งงอนี่ผิดปกติแน่นะฮะโค้งงอในทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าองคชาตเราเคยตรงอย่างนี้แต่พอแข็งตัวแล้วเนี่ยมันโค้งงอขึ้นด้านบนอย่างนี้หรือโค้งงอลงล่างแบบนี้หรือบางคนเนี่ยบิดเป็นเกลียวเลยก็มีนะบางคนตรงดีแต่ว่าโคนมันคลอดลงนึกออกไหมฮะโคนมันคลอดลงแล้วก็ไปบานใหญ่ตรงปลายโดยทั่วไปตอนวัยรุ่นดีครับพึ่งมาเป็นภายหลังแล้วมักจะพบว่าเป็นหลัง40ปีครับกลุ่มนี้เราเรียกว่าโรคเพโรนีนะเพโรนีเนี่ยเป็นชื่อหมอฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งรายงานโรคนี้ไว้เป็นครั้งแรกในโลกเลยครับรายงานไว้เมื่อ200กว่าปีก่อนแสดงว่าโรคนี้มันมีมาแล้วนู่นเลยโบราณกาลเลยนะฮะมีมาแล้วแล้วมันเกิดจากอะไรคะไอ้ความโค้งงอหรือบางทีมันบิดไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไรแต่ทฤษฎีของฝรั่งเนี่ยนะเชื่อว่าเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรงปกติองคชาตเราเนี่ยมันจะมี3แกนครับ2แกนที่ทําให้แข็งตัวแล้วก็แกนเล็กๆข้างล่างเป็นแกนท่อปัสสาวะครับนะ2แกนตัวนี้เนี่ยมันจะหุ้มอยู่โดยเนื้อเยื่อหนาๆแล้วเรียกว่าตูนิก้าบูชิเนียตูนิก้าบูชิเนียจะมี2ชั้นชั้นนึงจะวิ่งด้านนี้ชั้นนึงจะวิ่งด้านวงกลมนะแล้วเชื่อว่าเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วรุนแรงเนี่ย2ชั้นนี้มันฉีกออกจากกันนะแล้วตำแหน่งที่มันฉีกออกจากกันก็คือตำแหน่ง6หรือ12นาฬิกาเพราะว่าตำแหน่งนี้มันจะมีแกนกลางอยู่นึกออกมั้ย2วงเนี่ยมันจะมีแกนกลางอยู่ตรงนี้แล้วไอ้เปลือกที่หุ้มเนี่ยแกนกลางมันมีการดึงรั้งเนี่ยทำให้2ชั้นนี้มันแยกออกจากกันแล้วก็มีเลือดไปขังอันนี้เป็นทฤษฎีของฝรั่งที่เชื่อว่าอย่างนั้นเหตุที่ฝรั่งเชื่อว่าอย่างนี้เพราะว่าเขาพบเพโรนีเยอะมากหลังอายุ40เนี่ยก็พบประมาณร้อยละ3แต่ในเมืองไทยเนี่ยจากประสบการณ์ของผมเราไม่เคยทำเซอร์เวย์แต่เราเจอน้อยกว่านั้นเยอะมากนะจากประสบการณ์ผมเคยเจอคนไข้ที่แบบมีเพศสัมพันธ์แล้วมันดังป๊อกมีการฉีกขาดและหักเล็กน้อยแล้วไม่ได้มาหาหมอแล้วก็ตอนหลังเกิดแผลเป็นขึ้นทางด้านข้างอันนี้ก็เจอบ้างปะปลายนะโรคของการโค้งงอของน้องคนนี้ยังเด็กอยู่ไม่น่าจะเป็นเพโรนีใช่ไหมครับมีโค้งงออีกกลุ่มนึงเป็นแต่เกิดเป็นมาแต่กำเนิดนี่น่าจะเป็นอย่างนี้เพราะยังเด็กอยู่แต่โค้งงอกลุ่มนี้จะโค้งงอลงล่างนะฮะเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าองคชาตเราถ้าดูภาพตัดขวางเนี่ยเราจะเห็นแกน3แกน2แกนที่ทำให้แข็งตัวแล้วอีกแกนนึงเล็กๆข้างล่างเนี่ยเป็นท่อปัสสาวะแกนเล็กๆที่เป็นท่อปัสสาวะเนี่ยบางครั้งในการ develop ระหว่างที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยการพัฒนาเนี่ยมันขาดไปเฉยๆเพราะนั้นบางคนเนี่ยท่อปัสสาวะแทนที่จะเปิดตรงปลายมาเปิดตรงนี้นะอันนี้เจอเยอะประมาณ1ใน300ของเด็กผู้ชายอ๋อเหรอครับมีปัญหารูปัสสาวะรูปัสสาวะมาเปิดตรงนี้มาอยู่ตรงกลางน้องชายเนี่ยครับตรงโคนก็มีตรงปลายก็มีนะไม่ได้เปิดตรงปลายตรงนี้ค่ะคลอดออกมาปั๊บเนี่ยพอเป็นอย่างนี้รูปัสสาวะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนื้อเยื่อที่เป็นแกนล่างเนี่ยจะไม่พัฒนาหลังจากท่อปัสสาวะไปมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นเพราะนั้นเด็กพวกนี้ก็จะโค้งงอแบบนี้แล้วมีบางกลุ่มที่ท่อปัสสาวะก็อยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าแกนตัวล่างเนี่ยสั้นกว่าครับพอแข็งตัวปั๊บด้านนี้มันยืดออกไม่ได้ด้านนี้ยืดได้ดีมันก็โค้งงอลงนะแก้ไขได้ครับแก้ไม่ยากครับทำยังไงครับนะถ้าเป็นกรณีที่องคชาตยาวเพียงพอเราจะกลับไปแก้ด้านตรงข้ามสมมติว่าโค้งงอแบบนี้นะเราจะผ่าด้านตรงข้ามให้มันสั้นเหมือนกับเหมือนกับอีกด้านนึงถ้าเราไม่ให้มันสั้นเหมือนกันเราให้มันยาวเท่ากันได้ไหมครับได้ครับได้ครับแต่ว่าจะเอาอะไรมาเสริมอะคะครับคราวนี้จะเอาอะไรมาเสริม
เราก็จะฉีดน้ำเกลือเข้าไปนะให้มันตรงก่อนให้แข็งก่อนแล้วดูว่าโค้งงอแค่ไหนตำแหน่งที่โค้งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะกรีดตรงนี้แล้วก็ใช้กราฟปะเข้าไปซึ่งก็มีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผิวหนังนะเส้นเลือดดำหรือว่าแม้กระทั่งกราฟที่มีขายในท้องตลาดนะในกรณีของน้องผู้ชายคนนี้เชื่อว่าคงไม่มีอะไรผิดปกติน่าจะเป็นอาการเอียงซ้ายเอียงขวาเล็กน้อยนิดหน่อยไม่มีปัญหาหรือโค้งงอนิดหน่อยเนี่ยเคยเจอในคนที่ยาวมากค่ะโดยทั่วไปแล้วคนที่องคชาตโค้งงอไม่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ทุกรายนะครับอ๋อกรณีไหนที่ต้องผ่าตัดข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็คือว่าเวลาโค้งงอแล้วปวดครับบางคนบอกว่ากลางคืนตื่นนอนเนี่ย 3-4 ครั้งต่อคืนปวดมากกลางคืนองคชาตเราจะแข็งตัว 3-4 ครั้งอู้เหรอครับแข็งเมื่อไหร่ปวดแข็งเมื่อไหร่ปวดก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกกรณีนึงโค้งงอจนกระทั่งมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์นะฮะเช่น30องศา40องศาเมื่อไหร่ที่เริ่มมีความเจ็บปวดหรือว่ามีเพศสัมพันธ์แล้วมีปัญหาก็ต้องไปพบคุณหมอนั่นเองนะคะมาต่อที่อีกหนึ่งคำถามค่ะคำถามนี้นะคะเป็นของผู้หญิงค่ะเป็นคุณภรรยาถามมาให้กับคุณสามีที่มีความนิยมชมชอบชื่นชอบในเรื่องของความใหญ่ๆของใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามจากภรรยาท่านนี้กันค่ะก่อนหน้านี้คือแฟนเคยไปฉีดอวัยวะเพศมาค่ะครับค่ะแล้วก็คือไม่ทราบว่าฉีดมานานแค่ไหนแล้วค่ะแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าจะไม่มีไม่แน่ใจว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศหรือว่าใช้การไม่ได้อะค่ะแฟนอายุเท่าไหร่ครับคุณบี31ปีค่ะ31ปีนะครับปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเขาแข็งตัวไม่ดีสอดใส่ไม่เข้าหรือว่าแข็งตัวดีแต่สอดใส่ไม่เข้าครับเป็นอย่างแรกมากกว่าค่ะแข็งไม่ค่อยแข็งตัวแล้วค่ะไม่ค่อยแข็งตัวนะครับค่ะอายุ31นะครับค่ะครับปกติแล้วการฉีดของเหลวเข้าไปที่องคชาตเนี่ยถ้าไปหาแพทย์เนี่ยไม่มีใครทำให้แน่นะเพราะเรารู้ว่าผลแทรกซ้อนเยอะนะปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้พวกน้ำมันประกอ บแต่ไม่มีหมอทำให้พวกนี้เป็นหมอเถื่อนทั้งนั้นนะแล้วก็คนไปฉีดกันเยอะมากแล้วนะฉีดกันเยอะมากฉีดแล้วเนี่ยถ้าอย่างแกนที่ทำให้แข็งตัวนะที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีผิวหนังหุ้มอยู่บางๆใช่ไหมเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เข้าไปในแกนพวกนี้จะอยู่แค่ใต้ผิวหนังเท่านั้นเองน้ำมันมะกอกก็จะไหลไปตามที่ต่างๆ ควบคุมไม่ได้บางคนไหลมากองอยู่ตรงส่วนหัวองคชาตกลายเป็นลูกตุ้มเลยสอดใส่ไม่เข้าปัญหาคุณบีนะครับตอนนี้ก็คือไม่แข็งตัวแล้วคันนี้ผลคืออะไรอย่างที่ผมบอกว่าการฉีดมันอยู่ทางด้านนอกมันอยู่ใต้ผิวหนังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมีผลกระทบต่อการแข็งตัวเพราะองคชาตที่แข็งตัวไม่ดีร้อยละ80เป็นโรคทางร่างกายร้อยละ20เป็นโรคทางจิตใจแต่โรคทางร่างกายเนี่ยนะก็จะมีผลกระทบทางจิตใจแล้วกลุ่มนี้มักจะมีอายุเกิน40ปีนะตื่นเช้ายังแข็งดีพวกนี้บ่งชี้เลยเป็นทางจิตใจนะเราก็จะดูการรักษาเป็น2 อย่างนะอย่างที่1คือไอ้ปัญหาเนี่ยมันกระทบต่อหน้าที่การงานหรือว่าจะฆ่าตัวตายจะทะเลาะเลิกกับภรรยาหรือเปล่า อันนี้ถ้ามีปัญหานี้ต้องส่งคุยกับจิตแพทย์แล้ว2ปัญหาเรื่องการแข็งตัวไม่ดีเนี่ยจะแก้ไขยังไงให้เขากลับมาแข็งดีเพราะดูแล้วเขาไม่มีโรคทางร่างกายนะปัจจุบันเรานิยมใช้ยานะยาที่ช่วยการแข็งตัวในคนสูงอายุนี่แหละครับแต่ใช้ขนาดต่ำๆก็จะมักจะได้ผลดีแล้วครับนะบอกภรรยาด้วยให้คอยให้กำลังใจเขานะเขาจะลดความกดดันลงลองให้กำลังใจเยอะคุณบีผมเชื่อว่าช่วยได้เยอะเลยแหละใช่ค่ะนะขอบคุณนะครับคุณบีโชคดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ได้รับความรู้ดีๆมากมายเลยค่ะแล้วก็ข้อคิดดีๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะขอบคุณครับยินดีครับครับผมสำหรับทุกสายที่โทรเข้ามานะครับรวมไปถึงคุณหมอด้วยทีมงานของเราก็ขอมอบกิฟต์เซตแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสมุนไพรเอ็กซ์ตร้าเฮิร์บครับผมสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำค่ะร้านบ้านตากอากาศเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราค่ะก่อนทิ้งท้ายกันในวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้วิธีการจีบสาวขั้นเทพแบบไม่สมุนลิขสิทธิ์นะครับใครคะคุณกุ้ยอุ๋ยนะครับจากวงบูดาเบลสเองนะครับของเขาดีจริงครับเอาล่ะวันนี้น้องภูมินะครับแล้วก็น้องโน้ตนะครับขอกราบสวัสดีกันก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์เจอกันสัปดาห์หน้ากับรายการชูรักชูรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่กล้าดาวไม่เห็นไปพูดจีบสาวเนี่ยสติผมว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำทุกๆอย่างนะครับกับความมั่นใจเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นผมนะครับวิธีที่ดีๆใช้มุกตลกเฮฮาครับเข้าไปพูดเข้าไปคุยเล่นด้วยแบบว่าไม่ให้ดูเป็นการจู่โจมมากเกินไปเหมือนกับเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับร้องเพลงให้ผู้หญิงนะครับก็เคยครับมันก็เป็นวิธีนึงที่อาจจะสร้างความประทับใจได้นะครับแต่ว่าถ้าร้องไม่ดีหรือว่าเนื้อเพลงไม่ดีอาจจะไม่ประทับใจไปเลยเขาอาจจะไม่ชอบกันไปเลย